่วงสุดท้ายนี้พบกับนางเอกหมอลำขวัญใจพ่อยกแม่ยกกับชื่อในวงการสุดคิ้วนางเอกสาวจอมแก่นแดนวัญญพรคณะหมอลำใจเกินร้อยและถ้าพูดถึงเส้นทางการเข้ามาเป็นหมอลำของเธอชื่อว่าทุกคนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วจวดจวดครับโอ้คุณเองเลยสวัสดีค่ะแนนบัญญพรหมอลำใจเกินร้อยค่ะน้องแนนวัญญพรหมอลำไกลเกินร้อยนะครับเล่นเป็นตัวอะไรครับตำแหน่งอะไรในวงครับเป็นนางเอกน้อยค่ะนางเอกน้อยคืออะไรนะครับเป็นประมาณไหนเล่าให้ผู้ชมฟังนางเอกน้อยเป็นโตกุมารค่ะเข้ามาอยู่วงแก๊สได้กี่ปีแล้วครับเขามาอยู่วงน้ำไอบอยได้3ปีแล้วค่ะตั้งแต่เพิ่นตั้งวงปีแรกเลยค่ะ3ปีแล้วเขามาใหม่ๆนี่สมัครเขามาจากไหนครับเป็นตัวใดมาก่อนจังไหนติดต่อเพิ่นทาง Facebook ค่ะเห็นเพิ่นประกาศรับสมัครจังซี่ค่ะอยากสิมาเป็นหมอลำอยู่น้ำวงน้ำเพิ่นค่ะเพิ่นมีการทดสอบจังไหนเพิ่นเข้าถึงได้เขามาครับตอนแรกเพิ่นก็ถามว่าร้องเพลงใดบ่มีคลิปเสียงบ่จังซี่แม่ค่ะก็ส่งคลิปที่มีใน YouTube ให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นว่าโอเคก็มาเลยค่ะเขามาก็ได้เป็นบทนางเอกหน่อยเลยบ่ครับเขามาปีแรกร้องเพลงล่ะค่ะเป็นแดนเซอร์พร้อมค่ะเป็นไปนำค่ะเรียนจบอย่างมากเนาะครับนี่ครับจบคู่ฟิสิกส์ค่ะฟิสิกส์บ่ได้เกี่ยวกับหมอลำเลยเนาะครับเนาะบ่เกี่ยวเลยค่ะมีเสียสายหมอลำบ่ครับคุณแม่มักร้องเพลงค่ะชื่นชอบการร้องเพลงก็เลยซึมซับมาน้ําแม่ตั้งแต่น้อยค่ะก็เลยมักร้องเพลงมาแต่น้อยค่ะอายุ27ปีแล้วเนาะส่วนใหญ่เวลาอยู่ในวงเนี่ยครับล่ำเรืองอีหยังครับปีนี้ล่ำเรืองลีลากรรมเทพค่ะอ๋อลีลากรรมเทพขอจักท่อนนึงนะครับในบทนั้นล่ำเป็นก่อนในเรื่องนะคะครับผมความเสียใจมีหมื่นเท่าหาแนวเปียบ่มีปานจากเหตุการณ์มันบังคับถึกไล่หนีนครกวางย้อนเมียหลวงพันหาเรื่องปลอมแปลงปนใสอน้องนาดปากบ่ได้แนวเมียน้อยต้องรับกรรมคุณดีกาอีกซ้ำเขายัดเยียดความผิดองค์มหาบ่อผิดก็เสือคุ้มนอกเขาปันประมาณนี้ค่ะน้องแนนเนาะวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับเป็นกรกลางค่ะเป็นกรแนะนำตัวทีไอ้บอยเพื่อนแต่งไวแฮแน่นค่ะครับผมเชิญเลยครับใครคำของข้าล้มลองสองผ้าก่อนนั่งนอนตองแม่และพ่อผู้พันธาเวลาเพิ่นคงลำบ่ดีมีบอนดอยอดเชื้อซอยได้เที่ยวยามแฟนติดตามเป็นแรงหนุนอุ่นกะมนเหี่ยมล้นว่าตาวงบ่คงที่มาละมีบ่กล้าแข็งจันทาแจ่มมาง้ำแสงบัดย้อนแย้งแผ่นลายังมีมือดอกเสื่อมสูงใจผู้ล้ำจนว่าวุ่นมองคุณย่านแฟนนี้ผู้ดีเกินอันนั้นนับพันซาไก่ดังกองอดสามองผู้ยังลาฝากเสียงมายามลมทุกท่านหันมามองสิเป็นทองหรือกัวเกกะสูแท้ตั้งแต่ดวงขั้นบนผ้าแฟนสากวงว่าโยลวงกะแสเถิง
คงดังด้วยคันสิ้นสวยคงนอนดินวินเมาเบาหูเลียงสิบนิ้วยืนยอดทิ้งแฟนแฟนเฮียงอย่าปล่อยวางย้ำฟังน้องให้สองเสียงพันสูงริบริ้วเลยเนาะเสียงสูงมากเสียงสูงมากนะคะ แล้วก็เสียงดีค่ะไม่น่าเชื่อว่าคนที่เรียนครุศาสตร์ฟิสิกส์จะมาเป็นนางเอกหมอลำค่ะเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันนะแล้วก็ขออวยพรให้น้องเนี่ยเป็นนางเอกแล้วก็ให้แฟนๆเพลงแฟนๆหมอลำเยอะๆนะคะเพราะว่าขอบคุณค่ะมีพรสวรรค์เยอะสวยแล้วก็เก่งอย่างนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องดังดังนานๆนะคะขอบคุณค่ะครับครูมันเป็นเรื่องแปลกมากเนาะเรียนจบฟิสิกส์หรือค่ะเรียนกี่ปีเรียน5ปีค่ะ5ปีได้วุฒิปริญญาตรีใช่ค่ะวิชาเอกฟิสิกส์ค่ะตอนแรกตั้งใจจะเป็นอะไรคือตอนแรกหนูเรียนจบม.6หนูก็ขอแม่บอกว่าขอไปอยู่วงหมอลำได้ไหมคือหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบไปดูหมอลำตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงคุณแม่ก็บอกว่าเรียนก่อนได้ไหมเรียนก่อนได้ไหมหนูเลยบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วให้หนูไปนะก็ยังยืนยันอยู่ค่ะที่สุดก็เลยพบกันระหว่างแบ่งฝันกันฝันของคุณแม่คือได้เรียนหนังสือก็เสร็จแล้วก็ไปเป็นหมอลำแล้วคุณแม่ว่าไงลูกในวันที่ตัดสินใจไปเป็นหมอลำจริงๆปีแรกคุณแม่ก็ไม่ค่อยโอเคค่ะแม่ก็อยากให้ลูกมีอาชีพที่มั่นคงเป็นข้าราชการอย่างนี้ค่ะแต่พออยู่มา2ปี3ปีแล้วแม่เริ่มเห็นว่าอาชีพหมอลำมันไม่ได้แย่ไปกว่าอาชีพอื่นๆเลยค่ะมันเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็สร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับตัวเราหนูสามารถปลดหนี้ให้กับคุณแม่สามารถใช้หนี้กยศที่หนูยืมเรียนมาค่ะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ทำให้แม่เห็นว่ามันทำให้ชีวิตของหนูดีขึ้นได้เหมือนกันค่ะคุณแม่ก็ยอมรับในระดับหนึ่งค่ะนี่แหละคือสิ่งที่อยากรู้ในวันนี้นะครับนอกจากเสียงลำที่นำมาฝากซึ่งเป็นระดับนางเอกน้อยนี่ก็ต้องบอกชัดแล้วว่ามีความสามารถถึงแล้วก็น้องแนนเป็นหมอลำคีย์สูงมากลูกสูงมากแล้วก็เอาอยู่ก็งดงามและวันนี้โชคดีของแฟนๆหมอลำก็คือว่าเวลาไปดูหน้าเวทีนี่จะเห็นน้องแนนอยู่ไกลมากนะบานเท่าเอิญมาเห็นซ้ำไม่ขีดไฟเนี่ย จะไม่เห็นหน้าตาแบบนี้เลยแต่วันนี้น้องแนนมาตรงนี้ก็ทำให้การเปิดโอกาสให้ทางบ้านนี่ได้สัมผัสได้เห็นตัวตนความเป็นน้องแนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือเรื่องราวที่นำมาบอกเล่าเนี่ยก็เป็นวิธีคิดของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งบางครั้งในการหาจุดยืนให้กับตัวเองนี่บางทีก็มีส่วนสำคัญในการร่วมตัดสินใจกับคุณพ่อคุณแม่อย่างแนนวันนี้ก็คือเรายืนยันในความฝันยืนยันในความรักของเราแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดขอชื่นชมนะครับขอบคุณค่ะชอบที่แนนเป็นเด็กกตัญญูคือต้องถามแม่ก่อนเลยว่าอยากเป็นหมอลำเลยแต่แม่ขอให้เรียนก่อนก็เรียนจนจบแล้วก็ตั้งใจมาเป็นหมอลำก็ไปสมัครวงหมอลำแล้วก็ได้เป็นหมอลำจริงๆซึ่งผมว่าเด็กอายุขนาดนี้แล้วก็มีความตั้งใจสูงขนาดนี้จนได้ทำตามฝันผมว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามผมอยากทราบหน้าเวทีนี่น้องแนนแฟนคลับเยอะไหมฮะได้ทิปเยอะไหมครับวันหนึ่งก็แฟนคลับก็พอมีบ้างค่ะส่วนทิปหน้าเวทีก็พอได้พอได้ค่ะผมว่าอนาคตก็นางเอกเต็มตัวสมมตินะสมมติน้องแนนเป็นหมอลำไปนานๆนานๆเข้าเนี่ยเรายังจะอยากทำงานที่เกี่ยวกับด้านเราเรียนมาไหมคิดว่าคือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งต้องกลับไปทำงานในจุดที่เรียนมานะคะก็จะยังไม่ทิ้งอาชีพหมอลำค่ะคือสมมุติว่าวันหนึ่งหนูต้องไปรับราชการเป็นครู
นูก็ยังจะเป็นครูที่ยังเป็นหมอลำได้ค่ะโอ้โหเสียงปรบมือให้น้องแนนดังๆอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับแนนครับเรียนอยู่ชั้นอะไรนะครับอนุบาล 3/7 ครับชื่อโรงเรียนอะไรครับวิทยาวรรณาลัยครับไม่ใช่อนุบาลวิทยาวรรณาลัยครับไม่ใช่เฮ็ดหยังอยู่คะอยู่ศรีสะเกษสีเขาสีเขาโล่งสีนี่บ่ครับผมกลางน้ำมาไกลกันเนาะเป็นถึงท่านผอ.เป็นถึงข้าราชการมาร้องเพลงลง YouTube จังซี่นักลงนักเรียนชาวบ้านเพิ่นว่าเฮาเป็นถึงผอ.มาร้องเพลงแบบนี้บ่ครับมันครบรสชาติจริงๆมันงดงามสง่างามคือมันมีความรู้สึกว่าเวทีแห่งนี้มันสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆ